อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยครับผลงานไลฟ์แอคชั่นจากแอนิเมชันสุดคลาสสิกในชื่อเดียวกันบอกเล่าเรื่องราวของแอเรียลเงือกน้อยวัยรุ่นที่เธอเนี่ยได้ตกหลุมรักกับพ่อหนุ่มเรือซิ่งอย่างอีริกโดยไม่รู้เลยว่าความรักครั้งนี้จะนำพาเธอไปสู่อันตรายที่เธอไม่คาดคิดครับต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะไปดูหนังผมดูแอนิเมชันก่อนนะฮะก็คือดูแอนิเมชันจบปุ๊บไปดูหนังเลยนะครับดังนั้นผมจะรีวิวในมุมมองของคนที่เคยดูแอนิเมชันมาแล้วผูกพันกับมันเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เคยดูหลายรอบนะครับสำหรับแอนิเมชันเรื่อง The Little Mermaid นะฮะอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากไลฟ์แอคชั่นเรื่อง The Little Mermaid ก็คือเรื่องของความเคารพต้นฉบับครับหนังเนี่ยมีการถอดหลายอย่างออกมาจากต้นฉบับได้ค่อนข้างเนี๊ยบแล้วก็ครบครันนะฮะทั้งเรื่องของบทโมเมนต์ต่างๆแก่นสารดนตรีประกอบรวมไปถึงฉากมิวสิคอลเนี่ยหลายอย่างคือคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่มันก็จะมีบางอันที่มันเพิ่มมาใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งอันที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นแฟนแอนิเมชันเงือกน้อยผจญภัยเนี่ยคือคุณฟินนอสโทเจียกระจายแน่นอนครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของเคมีระหว่างตัวละครอีริกกับแอเรียลถึงแม้ว่าแคสของแอเรียลเนี่ยจะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเวลาเธออยู่กับอีริกเนี่ยกลายเป็นว่าเคมีมันเข้ากันมากครับเวลาจีบกันเวลาทำอะไรด้วยกันมันดูน่ารักไปหมดเลยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะติดภาพจำจากแอเรียลในการ์ตูนแต่ว่าเฮลิเบอรี่เนี่ยกับบทนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่ามันลื่นไหลพอสมควรนะฮะส่วนตัวผมดูไปเนี่ยอีที่ขัดใจมันก็มีครับแต่ว่าภาพรวมอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าลื่นๆแล้วก็ดูได้นะฮะมันไม่ได้แย่อะไรนะครับเรียกได้ว่าเคมีของอีริกกับแอเรียลเนี่ยมันแบกเส้นเรื่องพระนางไว้มากๆนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือนกที่ชื่อว่าสแคทโทนะครับในแอนิเมชันเนี่ยจะเป็นนกนางนวลแต่ว่าในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เป็นนกจำชื่อไม่ได้แล้วมันเป็นนกที่มันจะดิ่งลงน้ำขึ้นมากินปลาครับซึ่งมันห่างไกลจากนกนางนวลมากแต่ว่ามันก็มีการบิดหลายซีนให้มันเข้ากับบริบทของนกตัวนี้นะแล้วอะควาฟิน่ากับนกตัวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเข้ากันเฉยนะฮะคืออาจจะเป็นเพราะว่าความโจ๊กๆของอะควาฟิน่าอยู่แล้วทำให้บทของนกกับแกเนี่ยมันเข้ากันแล้วมันจะมีเพลงที่นกเนี่ยร้องกับเซบาสเตียนฮะในแอนิเมชันไม่มีแต่ในนี้มีซึ่งเฮ้ยเป็นการประยุกต์เข้ากับยุคสมัยที่ค่อนข้างเจ๋งใช้ได้ก็คือแบบเสียงอะควาฟิน่าร้องเพลงกับเซบาสเตียนคู่กันคือโคตรดีนะฮะโจ๊กมากๆแล้วก็เป็นเพลงนึงที่ผมชอบของภาคนี้ฮะเป็นเพลงใหม่ไหนๆพูดถึงเพลงแล้วเนี่ยทีแรกว่าจะไม่พูดแล้วเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของต้นฉบับแต่พูดหน่อยก็ได้ครับเพลงเนี่ยเพราะนะฮะโดยเฉพาะเสียงของไคลเบอรี่เนี่ยดีมากๆเสียงของนักแสดงคนอื่นเนี่ยดีมากๆต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยดูซาวด์แทร็กนะครับดังนั้นผมจะไม่รู้ว่าภาคไทยเป็นยังไงแต่ว่าภาพรวมของซาวด์แทร็กเนี่ยคือดนตรีมันดีมากเพราะดนตรีประกอบก็ดีเสียงร้องก็ดีแล้วมันจะมีการเพิ่มบางเพลงเข้ามาใหม่ซึ่งมันก็มีการเสริมมิติในหลายด้านอย่างเช่นเออร์ซูล่าอย่างเช่นเรื่องของเจ้าชายให้เห็นอะไรๆมากขึ้นเรื่องของวังมีการใส่บทตัวละครใหม่เข้ามาซึ่งอันนี้ผมโอเคนะครับเป็นการสร้างปมให้กับตัวละครแล้วมันจะมีเพลงที่เจ้าชายแบบเดินร้องตอนคันนึงหาแอเรียลอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะเพลงเพราะดีความหมายก็แบบไปกับบทดีนะครับเอาเป็นว่าเพลงเรื่องนี้เนี่ยโคตรดีนะครับงานดนตรีคือดีและเฉียบมากๆอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพและการตัดต่อครับถือว่าทำได้ดีมากนะครับตัดต่อแต่ละซีนนี่คือสร้างสรรค์และสมูทนะฮะแล้วก็งานภาพเนี่ยถ่ายสวยมากๆถึงแม้ว่าจะมีบางซีนที่มันมืดไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมถือว่าดีครับโดยเฉพาะฉากใต้น้ำอะไรเงี้ยคือเฮ้ยสวยนะฮะมันจะมี CG บางอันที่มันลอยอยู่บ้างแบบลอยประหลาดเลยก็มีแต่ว่าภาพรวมผมว่าใต้น้ำเนี่ยนำเสนอได้ค่อนข้างดีนะอย่างต่อมาที่ชอบคือการปรับบริบทในบางช่วงที่ค่อนข้างทำได้โอเคมากๆอย่างเช่นเรื่องของซ่อมหวีผมในแอนิเมชันมันจะมีแบบเอาซ่อมมาหวีผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าใครเคยดูอันนี้ก็มีการเอาซ่อมอ่ะมาทำบางทีบางอย่างกับผมซึ่งมันมีการประยุกต์ใหม่ให้เข้ากับทรงเดดล็อกของนางเอกอ่ะถึงแม้ว่าผมจะแบบทำไมมันต้องเดดล็อกด้วยวะแต่ก็โอเคแหละถือว่ามันมีการประยุกต์ได้ฉลาดดีนะครับแล้วก็มันมีการใส่คอนฟลิกต์เข้ามาเพิ่มให้มนุษย์กับเงือกแบบไม่ถูกกันมากยิ่งขึ้นให้อะไรอะไรมันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วยเรื่องของตำนานไซเรนอะไรก็ตามต้องไปดูเองครับตรงนี้แล้วก็ฉากในเพลง Under the Sea เนี่ยที่เซบาสเตียนร้องอ่ะมีการประยุกต์ใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในแอนิเมชันเนี่ยมันค่อนข้างจะแฟนตาซีเลยแบบปลาเป่าทำเป็ดปลาเล่นดนตรีอันนี้มีการเปลี่ยนให้มันเป็นแบบอีกแบบนึงซึ่งเรียลลิสติกมากขึ้นแต่พอถึงช่วงนึงก็ยังแฟนตาซีอยู่ดีจริงๆทีแรกผมติดนิดนึงนะแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆนี่ก็โอเคเข้าใจในบริบทเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการสื่อแล้วก็เข้าใจในเรื่องของความคิดรูปแบบการนำเสนอของเขาก็ถือว่าหลายอย่างที่ประยุกต์ใหม่เนี่ยทำได้ดีครับอย่างสุดท้ายที่ชอบคือหนังเนี่ยมันยังสามารถคงเสน่ห์แล้วก็แก่นสารหลักๆเหมือนในแอนิเมชันเป๊ะเลยครับทั้งซีนต่างๆโมเมนต์ดนตรีที่เราฟังแล้วแบบเหมือนโดนสะกดบางอย่างมันยังรู้สึกเหมือนตอนดูแอนิเมชันครับแก่นสารแอนิเมชันเนี่ยอันเนี้ยก็มีนะแล้วมันก็เป็นจุดเสียเลยครับเพราะมันไม่ได้ขยี้ฮะจะเป็นเพราะอะไร
ไปฟังกันต่อในพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยไม่ชอบคือโมเมนต์บางอันเนี่ยในแอนิเมชันอ่ะมันถูกตัดออกฮะมีหลายอันเลยแหละประมาณ 3-4 ฉากได้แน่ๆเลยคือฉากเปิดที่เป็นแบบชุมนุมเงือกที่ปราสาทไททันน่ะตัดทิ้งนะฮะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนซึ่งเสียดายเว้ยเพราะว่าปราสาทไททันกับการชุมนุมเงือกในแอนิเมชันน่ะมันถูกนำเสนอได้แบบคือเป็นเฟิร์สลุคของโลกใต้น้ำที่เราได้เห็นนะซึ่งในหนังอันเนี้ยมันเปลี่ยนอีกแบบนึงซึ่งแย่มั้ยไม่แย่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าอารมณ์ที่เราเนี่ยควรจะได้รับกับการชุมนุมเงือกเรื่องของอาณาจักรเงือกว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเซบาสเตียนขี่รถม้ามาบรรเลงเพลงมันไม่มีแล้วฮะซึ่งเสียดายครับตรงนี้เสียดายนิดนึงนะเพราะว่าในหนังแอนิเมชันเนี่ยมันจะมีการปูว่าเซบาสเตียนเป็นวาทยากรซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีอีกประมาณ 2-3 ฉากแต่ว่าเท่าที่จำได้แน่ๆคืออันนี้เนี่ยแหละครับอย่างต่อมาคือแคสครับประหลาดมากๆในหลายๆอันอย่างเช่นพี่น้องเงือกอันนี้คือที่สุดละคือพี่น้องเงือกเนี่ยบทก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วหน้าตาแต่ละคนก็ไม่มีความเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนแบบราชาไททันแม่งมีเมียสัก 10-20 คนน่ะแล้วก็ออกลูกมาไปอยู่แต่ละหน้าน้ำอ่ะประหลาดมากอ่ะเข้าใจว่าอยากจะใส่ความหลากหลายแต่ว่าบางทีมันผิดที่ผิดทางอ่ะครับอย่างต่อมาคือการแสดงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักแสดงนำอย่างเฮลิเบอรี่มีปัญหาพอสมควรนะฮะประมาณ 30% แล้วกันเขาเล่นแบบแปลกๆมากๆที่แบบชัดๆเลยสำหรับผมเนี่ยคือซีนที่นางร้องเพลง Part of Your World อยู่บนโขดหินนะฮะในตัวอย่างก็มีที่เกาะอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีซีนที่แบบนางบินขึ้นไปแล้วก็ขึ้นซัด Part of Your World แล้วคือแบบสีหน้านางอ่ะเหมือนแบบจะกินกินอ่ะแบบเข้าใจแหละฟิลแบบกระหายเจ้าชายกระหายความรักแต่แบบมันเกินไปอะครับอย่างต่อมาที่ขอแซะนิดนึงแล้วกันแม่มดร่างกายร่างเนี่ยเล่นโดยอเล็กซานเดอร์สักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาเล่น Into the Deep ครับเรื่องนั้นเนี่ยเฉยๆนะแต่เรื่องนี้เนี่ยโคตรสวยนะครับอย่างต่อมาคือที่ผมปูไว้ในพาร์ทที่ชอบคือเรื่องของแกนสารหนังเนี่ยมีการพยายามจะพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมการยอมรับความแตกต่างคนกับเงือกไม่เหมือนกันแต่ก็รักกันได้กำแพงที่กั้นระหว่างความแตกต่างแต่ว่ามันกลับไม่ถูกนำเสนอแบบมากพอขนาดเพราะว่าหลายบริบทของหนังเนี่ยมันมีการพรีเซนต์เรื่องของอย่างเงี้ยเยอะมากเลยเว้ยแต่พอถึงเวลาที่มันควรจะแบบเล่นจริงๆเนี่ยหนังมันใช้น้อยมากทำให้เสียดายอะครับคือปูมาขนาดเนี้ยแล้วพอถึงเวลาที่ต้องแบบพลิกและขยี้อะปลั๊กกิ้ว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 ไปเล่นอีกเรื่องแทนเรื่องของประเด็นครอบครัวพ่อลูกการยอมรับซึ่งก็ดีครับก็ดีเป็นแก่นสารเหมือนในการ์ตูนแต่ว่าผมเสียดายไงคือคุณพูดหลายครั้งครับสำหรับดิสนีย์ว่าคุณซัพพอร์ตความแตกต่างยอมรับความแตกต่างแต่คือคุณจะใช้กับแค่แคสแล้วก็พร็อพแล้วก็พล็อตเรื่องไม่ได้คุณต้องใช้กับประเด็นของเรื่องด้วยในเมื่อคุณขยี้มาขนาดนี้แล้วในเมื่อคุณพรีเซนต์มาขนาดนี้แล้วทำไมไม่เล่นให้มันสุดไปเลยทำไมไม่ดันตรงนี้ให้มันเป็นประเด็นที่เด่นขึ้นมาอีกจุดไปเลยมันจะทำให้หนังเรื่องนี้ที่คุณปูมาแม่งมี potential มากกว่านี้ซึ่งปัญหาคือมันไม่ได้ใช้ไงครับแล้วที่มันปูมาระหว่างทางแม่งหนังเรื่องนี้คือมึงแฟนตาซีแตกต่างมากๆมีทั้งคนดำกับคนขาวที่อยู่ร่วมกันในราชวังพระเอกเป็นคนขาวแต่แม่พระเอกเป็นคนดำนะฮะไม่พอไลน์ไปดูเองเยอะมันมีการพยายามใส่เรื่องของความแตกต่างเยอะมากๆแต่พอถึงจุดที่มันควรจะขมวดปมแล้วขยี้แล้วพรีเซนต์สอนคนดูได้แล้วเนี่ยแม่งไม่ทำนะปล่อยลอยไปลืมๆทำให้ดราม่าของเรื่องเนี่ยหลายๆจุดที่มันพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันเบาๆดราม่าเรื่องนี้ผมส่วนตัวเบามากนะฮะรู้สึกแบบแค่มีอ่ะมีเหมือนให้มีอ่ะไม่ได้อินไม่ได้อะไรเลยครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเสียดายมากๆเพราะว่าไอ้พวกนี้มันควรจะถูกสะท้อนมาได้มากกว่านี้ในเมื่อคุณใส่มาขนาดนี้แล้วแล้วคุณไม่สะท้อนอะไรเลยอ่ะมันก็จะกลายเป็นการยัดเยียดแบบโง่ๆดื้อๆไปแทนนะครับตรงนี้ก็โหเสียดายมากๆครับสำหรับจุดนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยสรุปง่ายๆโดยรวม The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยไม่ใช่หนังที่แย่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเช่นกันมันนับว่าเป็นไลฟ์แอคชั่นที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมในเรื่องของการเคารพต้นฉบับและการปรับแก้องค์ประกอบต่างๆให้เข้ากับยุคสมัยแบบไม่เละเทะจนเกินไปตัวหนังเนี่ยภาพสวยเพลงเพราะแล้วก็ยังสามารถคงแก่นสารของเวอร์ชันแอนิเมชันได้อย่างครบถ้วนจุดที่ทำให้หนังเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรคือความหลากหลายในบางจุดที่มันดูใส่มาได้แบบผิดที่ผิดทางไปหน่อยการแสดงของนักแสดงนำในบางช่วงก็มีความอีหยังวะพอสมควรและประเด็นของเรื่องอย่างการยอมรับความแตกต่างที่หนังเนี่ยชูโรงมากๆแต่ว่าตัวหนังเนี่ยกลับใช้ประเด็นนี้ได้ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยทำให้พาร์ทดราม่าเนี่ยมันเบาไปอย่างน่าเสียดายครับถ้าหากถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกที่อยากแนะนำคือคนที่เป็นแฟนแอนิเมชันของ The Little Mermaid เนี่ยน่าจะชอบมันครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีการอ้างอิงต้นฉบับพอสมควรถ้าคุณเป็นแฟนเนี่ยดูไป
คิดถึงไปแน่นอนครับกลุ่มคนต่อมาคือคนที่ชอบเรื่องของมิวสิคอลครับหนังเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นหนังมิวสิคอลที่ทำได้ดีนะครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยพอมากๆแล้วก็งานภาพซีนมิวสิคอลเนี่ยทำได้ดีเลยครับและกลุ่มคนต่อมาคือครอบครัวครับหนังเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเหมาะกับคนแบบทั้งครอบครัวพาลูกมาดูพาหลานมาดูกับพ่อแม่เอนจอยแน่นอนครับ 6.5 เต็ม 10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ